สวัสดีครับมาโมชแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกม A Tale of Pepper นะครับก็คือเรื่องราวของกระดาษเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ยครับเราน่าจะรับบทเป็นตุ๊กตาตัวน้อยตัวนี้นะครับที่ทำจากกระดาษนะครับเพื่อนๆตื่นขึ้นมาแล้วนะเหมือนได้พลังชีวิตมาจากไหนนะครับก็คงจะต้องมาดูกันนะครับนี่มีชีวิตขึ้นมาแล้วก็น่ารักดีนะครับดูหน้าตาแล้วน่ารักดีอ๋อโอเคให้กด F เปิดประตูแล้วนะครับขึ้นมาข้างบนนี้อ๋อให้กดชิปนะครับวิ่งโอเคมีสัญลักษณ์กบแต่ครับเพื่อนๆเอ้ามีกุญแจอยู่ข้างบนขึ้นไม่ได้อันนี้ก็เปิดไม่ได้โอเคเดี๋ยวต้องมารอดูกันอีกทีนึงนะครับว่าจะทำยังไงเอ้ามีกุญแจด้วยอ๋อแม่กุญแจอยู่นี่นะครับสงสัยว่าต้องให้เปิดแน่ๆเลยจะไปได้ปะเนี่ยโอ้ข้างบนมีกระดาษหมุนอยู่ด้วยอ่ะน่าสนใจเดี๋ยวไปทางนี้ก่อนนะครับขึ้นมาเรื่อยๆโอ้มีของในตู้โอ้ยเครื่องดูดฝุ่นอี มันดูดเราแน่เลยอ่ะต้องรีบวิ่งนะครับเอ้ยเอ้ยจะโดนไหมเออนายทำอะไรเราไม่ได้แล้วเพื่อนนายนิสัยไม่ดีนะต้องเครื่องดูดฝุ่นอุ้ยมันตามเรานะครับต้องกะระยะให้ดีๆนะครับเพื่อนกะระยะให้ดีๆเลยนะครับเกมนี้อ๋อนี่ไงให้กด F นะครับอ๋อเหมือนเรียนรู้ทักษะนะครับเพื่อนๆเราต้องเรียนรู้ทักษะก่อนเหมือนอ่านหนังสือนี่แหละครับโอเคเรารู้จักวิธีการเปิดน็อตแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคแล้วผมจะไปทางไหนดีล่ะเนี่ยทางนี้แล้วกันเปิดน็อตด้านนี้เกมนี้เปิดน็อตง่ายนะครับเปิดไม่ยากอุ๊ยมีกบอยู่ข้างบนหนังสือสงสัยให้เรียนความสามารถการเป็นกบแน่เลยโอ้ใช่จริงๆนะครับไปเป็นกบได้แล้วอะนี่ไงจริงๆด้วยเจ๋งไปเลยเพื่อนเอ้าประตูปิดแล้วนะครับด้านนั้นไปไม่ได้แล้วแปลงกลับเป็นคนได้ด้วยนะครับเพื่อนเป็นกบแล้วก็เป็นคนอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นตุ๊กตาเหมือนเดิมโอเคเปิดประตูออกก่อนเป็นช่องระบายอากาศนะอึ๊บอึ๊บโอเคเปิดออกมาเปิดเพื่อนเปิดโอ้ยนึกว่าเจอเครื่องเจ้าดูดฝุ่นอีกละนี่ไงกลับมาทางเดิมแล้วนะครับนี่แล้วเราก็ต้องไปเอาเอ๊ะอันนี้เรียนรู้ได้ไหมอันนี้ไม่ต้องเรียนรู้หรอโอเคแปลงเป็นกบนะครับอุ้ยล่วง อึ๊บอึ๊บโอเคกดวิ่งนะครับแล้วก็กระโดดอุ้ยนิดนึงบังคับยากนิดนึงนะครับเกมนี้แต่ก็ไม่ได้ยากมากนะครับนี่ไงเขาให้เราแปลงเป็นกบนะครับกระโดดถึงไหมถึงโอเคเราได้กุญแจแล้วได้กุญแจแล้วนะครับ
อึ๊ยอึ๊ดอึ๊ดอึ๊ดอุ๊ยหนักมากเลยเดินช้าจะขึ้นไปไข่ได้ไหมเนี่ยเพราะว่ามันกระโดดไม่ได้นะครับมันสูงโอ้แต่มีดีนะครับที่มีหนังสือวางเอาไว้ให้ก็เลยเดินพอได้อยู่จะขึ้นได้ไหมเนี่ยขึ้นได้ไหมเพื่อนขึ้นได้โอเคมีกระดาษหมุนอยู่ข้างบนแฮะเปิดประตูก่อนนะครับนี่ผมอยากได้อันนี้อ่ะอันที่อยู่ข้างบนที่มันหมุนหมุนอยู่ครับเดี๋ยวลองเปิดด้านนี้ดูดิเปิดดูว่ามีอะไรอุ้ยมีตาอยู่ข้างในมันคืออะไรอ่ะมันกบด้วยกันเปล่าเดี๋ยวผมลองขึ้นไปข้างบนนี้ดูนะครับว่าได้หรือเปล่านี่ครับเดี๋ยวแปลงเป็นกบสูงเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยได้แล้วโอเคได้แล้วนะครับมันคืออะไรอ่ะอุ้ยหรือว่าเอาไปให้เจ้านี่วิ่งน่ารักดีนะครับแล้วที่อุ้ยไม่เห็นให้อะไรเลยว่าไงอ่ะเพื่อนแล้วที่หัวของเขาที่เป็นสองหางนั้นมันมีแบบเหมือนไฟเล็กๆออกมานะครับน่ารักมากเลยเพื่อนๆ เป็นกบปะเนี่ยต้องเป็นกบนะครับจะมีเครื่องดูดฝุ่นอีกปะเนี่ยโอ้ตกใจนึกว่าจะมียังไม่มีนะครับอ้าวแล้วไปทางไหนอะมันมีปุ่มให้เปิดนะครับตรงนี้อ้าวลองเปิดดิอ้ออุ้ยไม่ทันโอเคแสดงว่าต้องรีบกระโดดขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมพอกดเสร็จแล้วต้องรีบวิ่งไปเลยอ่ะอึ๊บโอเคขึ้นมาแล้วนะครับพาไปชั้นไหนเนี่ยกระโดดกระโดดอึ๊บมาด้านนี้นะครับเดินมาก่อนอึ๊บนี่ก็เดินมาด้านนี้นะครับถึงไหมเนี่ยถึงปะถึงอุ้ยเข้าไปข้างในเลยอ่ะเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนนะครับเพื่อนๆถึงไหมเนี่ยอึ๊บถึงอุ้ยตรงนี้ไม่ถึงนะครับผมว่าไม่ถึงแน่ๆเลยต้องเป็นกบเอ้ยเกือบอันนี้ก็ไม่น่าถึงนะครับต้องเป็นกบอึ๊บโอเคไปไปเป็นกบกระโดดอีกนั่นแหละเพื่อนดีมากอ๋อชั้นไม้นี่ชั้นนี้แล้วนะครับส่งของอีกแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวต้องกดปุ่มนี้นะครับเพื่อนๆดูมันใช้หนวดน่ารักมากเลยอะ หนวดมันน่ารักนะครับผมชอบหนวดมันมากเลยแล้วตรงนี้ก็กระโดดมาเบาๆนะครับแปลงเป็นกบซะกระโดดไปอันนี้ขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วตรงนี้แปลงเป็นกบนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับกระโดดขึ้นมาบนนี้ให้ได้นะครับแล้วก็รอนะครับรอให้มันขึ้นมาให้สุดเลยโอเคน่ารักมากเลยอ่ะ นวดมันมีแสงด้วยอ่ะน่ารักไปซ้ายหรือขวาเนี่ยเป็นกบก่อนนะครับขอไปซ้ายแล้วกันระวังตกนะครับอึ๊บโอ้ตรงนี้น่ากลัวต้องกระโดดระวังนะครับตกลงไปนี่แย่เลยอ่ะเริ่มใหม่นะครับตรงนี้ใจเย็นๆนะครับมันไม่ต้องรีบนะครับเพื่อนๆตรงนี้แปลงเป็นกบนะครับกระโดดไปเนี่ยครับอุ้ยตรงนี้ให้แปลงเป็นอะไรอ่ะผมเอาเป็นกบไว้ก่อนแล้วกันอึ๊บ
ึ๊บโอเคแล้วก็ขึ้นมาข้างบนอีกนะครับลังมันเหมือนแกว่งได้นะเพื่อนๆโหไกลเหมือนกันนะเนี่ยจะกระโดดถึงไหมเนี่ยถึงนะครับนึกว่าไม่ถึงอึ๊บล่วงเนี่ยครับระวังนะครับอย่างที่ผมบอกเลยตรงนี้เป็นกบนะครับกระโดดไปนั่นแหละกันเหนียวไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆกระโดดเป็นกบไปปึ๊บแล้วก็ขึ้นมาข้างบนเหมือนเดิมเลยจะตกไหมเนี่ยว้ายกล่องล่วงด้วยนะเพิ่งเห็นว่ามันล่วงได้นะครับเพื่อนๆระวังด้วยร้อยมันเอียงไปด้านนู้นนิดนึงนะครับใจเย็นๆอึ๊บนี่กระโดดขึ้นมาอึ๊บระวังตกนะครับใจเย็นอึ๊บอุ๊ยเจ้าเครื่องดูดฝุ่นดีที่มันไม่ขยับตัวนะครับเพื่อนๆถ้ามันขยับตัวนี้แย่เลยอ่ะโอเคเข้ามาในห้องนี้นะครับโอ้ยล่วงไปหลายรอบเลย น่ารักเนี่ยแปลงเป็นกบได้นะครับเดี๋ยวเรามาหาทางกันเจอเครื่องดูดฝุ่นไหมเนี่ยไม่อยากเจอแล้วว่าเครื่องดูดฝุ่นอ่ะมันร้ายอ่ะเป็นกบอ๋อมีสัญลักษณ์ตรงนี้แสดงว่ามันให้เราแปลงร่างเป็นกบนะครับเพื่อนๆอันนี้อะไรอ่ะเอ้ยเราไปได้ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวแปลงเป็นกบไปก่อนนะครับก็ดูแล้วมันก็คงให้เราเป็นกบนั่นแหละอึ๊บขึ้นไปโอ้โหไม่ไหวต้องเป็นกบตลอดเลยหรอขึ้นไปนั่นแหละโอ้ไม่ถึงมันกระโดดไม่ถึงอึ๊บอุ๊ยอันนี้จะไหวไหมเนี่ยอึ๊บโอเคอึ๊บอึ๊บอุ๊ยอุ๊ยเกือบล่วงโอเคอึ๊บมาตรงนี้ก่อนอึ๊บโอ้ยเกือบอุ้ยโอ้ยเกือบตรงนี้มันเป็นน้ำด้วยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับระวังนะครับตกลงมานี่คือถ้าเราหนืดติดอยู่กระดาษเราเป็นกระดาษเปเปอร์ครับเพื่อนๆมันจะย่อยมันจะแบบยุ่ยนะครับเราจะตายเพื่อนๆระวังด้วยนะครับเนี่ยมันมีสไลเดอร์ตรงนี้มันคลานได้เหรอมันเป็นตัวเราหรือเปล่าหรือมันเป็นศัตรูแต่มันยังไม่เผยตัวนะครับเปิดเลยนั่นแหละอุ้ยเห็ดน่ารักอ่ะเห็ดเรืองแสงอ๋อมาด้านนี้ได้ด้วยแฮะออกไปแล้วเจออะไรปะวิ่งโอ้นั่นเครื่องดูดฝุ่นเอาว่าอยู่มันบอกให้วิ่งทำไมอึ๊บอุ้ยให้กดคิวคิวเป็นอะไรเป็นตัวอะไรอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อให้เราแปลงเป็นก้อนกลมๆนะครับแล้วก็กลิ้งมาได้อื้อหือเป็นก้อนกระดาษนั่นแหละสรุปโอเคอุ๊ยสยองมากเลยอ่ะเดี๋ยวนี้มันร้ายอ่ะมันจะเอาเราให้ได้เลยอ่ะต้องกระโดดเข้าไปในช่องนี้ก่อนใช่ไหมแล้วค่อยแปลงร่างเป็นก้อนกลมๆผมก็ว่าก้อนสีแดงนี้มันคืออะไรมันเป็นท่อรูเล็กๆอย่างนี้มันดูแปลกอ๋อเราได้รับพลังแล้วนะครับแสดงว่าเรากลับไปทางเดิมอุ้ยกระโดดไปไกลเหมือนกันนะเนี่ยโอ้มีท่อสีแดงอยู่ข้างบนนะครับผมลองดูก่อน
ว่ามันพาไปไหนอึ๊บไปลองดูนะครับว่ามันพาไปไหนไปเลยกลิ้งเข้าไปเลยอ๋อออกมาตรงที่มันเลยน้ำไปแล้วโอเคตรงช่องนี้นะครับเราจะได้ไม่ต้องกระโดดใหม่มันเสี่ยงนะครับเพราะว่าข้างล่างนี้เปื้อนน้ำเต็มไปหมดเลยเนี่ยครับตรงนี้โอเคกลับมาทางเดิมเอ๊ะเมื่อกี้เราไปทางเดิมตรงนี้ตรงนี้ลงไปไม่มีอะไรแล้วเนาะไม่มีแล้วนะผมว่าไม่มีละโอเคลิ้งลงนี้เลยนะครับโหยาวมากอุ้ย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 แล้วมันกลิ้งเพลินนะครับเพื่อนๆถ้ามันกลิ้งเพลินนี่คือตกนะครับเกมนี้คล้ายๆ Little Nightmare เลยอ่ะเพื่อนๆโหสูงมากเลยอ่ะจะไปยังไงแล้วเนี่ยเนี่ยครับมาเก็บอันนี้ก่อนอึ๊บอุ๊ยไปข้างบนนี้มันได้อะไรปะไม่มีมั้งเนาะไอ้ห้อยๆข้างบนนะครับโอเคเข้ามาในช่องนี้แล้วนะครับจะเจออะไรปะเนี่ยนอกจากเจ้าเครื่องดูดฝุ่นแล้วยังมีตัวอะไรที่มันทำร้ายเราได้อีกปะเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาเดินทางนะครับเดินทางกันต่อเลยอันนี้เหมือนเป็นท่อระบายน้ำผมว่าน่าจะใช่แหละเกมนี้ผมว่าจริงๆนะครับมันเหมือนกันมากเลยอะฮะขับ Little Nightmare นะครับเหมือนกันจริงๆข้างล่างตรงไปตายปะอุ๊ยมีกระดาษนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเก็บไว้ทำไมนะไอ้เจ้ากระดาษหมุนๆที่วาดที่พับเหมือนแรบบิทอะครับแล้วยังไงอะลงไปข้างล่างนี่เดี๋ยวลองลงดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าตายหรือเปล่าตายแน่เลยเฮ้ยไม่ตายแฮะแล้วเจ้าตานี่คืออะไรอะครับผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะอ๋อมีลูกกลิ้งนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเดินทางไปด้านนี้นะครับเนี่ยครับอุ้ยมันมีน้ำมีน้ำนะครับเพื่อนๆผมไม่กล้าลงไปเลยอ่ะด้านนั้นน่ะมันมีรองเท้าเห็นไหมครับคู่หนึ่งแล้วก็มีลูกบอลอยู่ตรงกลางด้วยตรงกลางรองเท้ามันน่าจะกระโดดไปได้แหละแต่ไม่รู้ว่าต้องไปเมื่อไหร่นะครับแต่เที่ยวนี้ผมมานี่ก่อนเนี่ยครับเปิดตรงนี้ก่อนโอ้มีปลาว่ายอยู่ด้วยอ่ะสยองมากอุ้ยตรงนี้อึ๊บอุ้ยไม่ถึงโอ้ถึงไหมเนี่ยอุ้ยถึงเปิดประตูก่อนนะครับเข้าไปก่อนโอเคเข้ามาเรื่อยๆโอ้ยตรงนี้ไม่ถึงนะครับต้องแปลงเป็นพี่กบอบอบก่อนฮึบโอ้ยลงมาข้างล่างอึ๊บหืมรองเท้าอีกแล้วอะไรอยู่ตรงกลางกุญแจอ๋อมาไข่ตรงนี้นะครับโอ้โหในนี้มีปลาด้วยอ่ะแล้วเราจะไปยังไงอ่ะดันนี่ไปหรอไม่ได้อ่ะอ๋อมีเปิดน้ำนะครับโอเคน้ำลดปะเดี๋ยวเปิดทุกอันเลยแล้วกันมันใช่ไหมเนี่ยสุ่มหรอสุ่มเนี่ยนะอ
ต้องเปิด2หัวต้องเปิด2หัวนะครับมันเปิดได้แค่2หัวเอ๊ะหรือว่าเติมน้ำในนั้นให้มันเต็มใช่จริงๆด้วยอ๋อเติมน้ำในนี้ให้มันเต็มนะครับเพื่อนๆในถังที่มันโซ่ห้อยอยู่นั่นแหละครับอุ้ยแต่ยังมีน้ำอยู่เลยอ่ะอันตรายอันตรายปิดได้ไหมอ๋อปิดเองนะครับน้ำตรงนี้ไม่ได้นี่เติมแล้วนะครับอุ้ยปลากระโดดน่าสงสารลงมาได้แล้วนะครับปลาเป็นกบไปเลย อุ้ยหนักหนักหนักเดี๋ยวต้องถือดีๆนะครับอุ้ยน้ำมันจะมาอีกไหมเนี่ยต้องรีบไปเดี๋ยวเพื่อนน้ำไหลมาอีกอุ้ยขอโทษนะเพื่อนมันไขคืนได้หรือเปล่าอ่ะไปถึงก๊อกน้ำอะครับเย้เปิดได้แล้วเดี๋ยวผมขอไปดูที่ก๊อกน้ำหน่อยนะครับสงสารปลามันได้ไหมเอาไม่เอ้ยได้คืนน้ำให้ปลาได้ไหมโอ้ยไม่ได้นะครับเพื่อนๆโทษทีนะแต่มันน่าจะเป็น AI ธรรมดานี่แหละครับคงไม่ตายง่ายๆโทษทีเพื่อนเราต้องทำภารกิจอ่ะขอโทษทีจะเป็นก้อนกลมๆนะก่อนนะครับกระดาษที่โดนขยำนั่นแหละอุ้ยลงมาตรงนี้โอเคนี่อ๋อไข่ตรงนี้นะครับอุ้ยล่วงมาอย่างนี้เลยเหรออึ๊บเปิดได้ไหมเปิดได้แฮน้ำหนักนายใช้ได้นะเนี่ยอะไรอ่ะอ๋อลิฟต์เลื่อนขึ้นนะครับตกใจเหมือนมากเลยเกม Little Nightmare นะครับเพื่อนๆแต่ผมยังไม่เจอสัตว์ประหลาดนะเดี๋ยวดูก่อนLittle Nightmare นี้น่ากลัวนะครับเจอสัตว์ประหลาดยังไงต้องกลับขึ้นไปหรือเปล่าอ่ะยังไงอ่ะกลับขึ้นไปหรือเปล่าเนี่ยต้องกลับขึ้นไปแน่ๆเลยโอเคนะครับมาด้านนี้เพราะเราลิฟต์ขึ้นมาแล้วอะอุ๊ยข้างบนนี้อย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าเป็นตัวพวกหมัดพวกแมงมุมอะสยองเลยนะถ้าเป็นแมงมุมนี้สยองเลยนะครับแต่เป็นไปได้อยู่นะเนี่ยเจ้าตัวที่มันมีตาอยู่นะมันคืออะไรอะอุ๊ยตกใจเอ้าน้ำแห้งเหมือนกันแฮะเออตรงนี้น้ำแห้งเหมือนกันนะครับเพื่อนมีของให้เก็บปะเดี๋ยวผมมาดูด้านนี้ก่อนนะครับอ๋อด้านนี้กระโดดไปไม่มีอะไรต้องให้ตกลงมาอยู่ดีนะครับตอนแรกผมนึกว่ามันสามารถไปได้เราต้องตกตรงนี้นะครับโทษทีนะเพื่อนขอโทษทีนะเราต้องทำภารกิจอ่ะเพื่อนมันตายแน่ๆเลยอ่ะถ้าเป็นเรื่องจริงอ่ะอุ้ยตรงไปมีอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยลูกบอลลูกบอลกิ้งไปด้วยได้ไหมเดี๋ยวผมขอกิ้งลูกบอลไปด้วยลูกบอลลงตรงนี้ได้ไหมอ่ะอุ้ยได้ฮะเดี๋ยวขอลองกิ้งไปด้วยนะครับอุ้ยน้ำแห้งอ่ะเอ้า
มันมีทางให้ไปแฮะผมขอลองดูก่อนตรงนี้ไม่มีอะไรอ่ะโอเคต้องพยายามสำรวจให้หมดนะครับมันมีช่องสีแดงตรงนั้นอยู่เดี๋ยวค่อยไปเอ้าทางตันเหรอโอเคนึกว่าไปได้นะครับแล้วก็ต้องไปตรงรูนี้แหละขอโทษนะเพื่อนที่ทำให้นายไม่มีน้ำอ่ะเอ็นดูมันหลายตัวเลยนะครับไม่ใช่แค่ตัว2ตัวประมาณ4เลยอ่ะ4ถึง5ตัวเลยอ่ะโหไปไกลมากอุ๊ยเฮ้ยๆๆเกือบมันกิ้งเกินนะครับเพื่อนๆระวังด้วยอุ๊ยตกใจอึ๊บ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 เอ้ยเกือบมาลงมานั่นแหละต้องพยายามกระโดดดีๆนะครับเพื่อนๆใจเย็นๆนะครับอุ๊ยทางรถไฟใช่ปะทางรถไฟปะโอ้เกมนี้ทำให้ผมนึกถึงเกมล่าสุดเลยนะครับเมื่อกี้พอเราเดินมาด้านนี้นี่หน้าจอมันมัวนะครับแสดงว่ามันไม่ให้มานะเราคงต้องไปด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินบนแท่งเหล็กนี้แล้วกันตรงรางเหล็กอะครับรางรถไฟจริงๆด้วยทำให้ผมนึกถึงเกมล่าสุดก็คือ Stray นะครับเพื่อนๆอุ้ย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 ๆๆๆๆเดี๋ยวๆๆๆอุ้ยเกือบรถไฟนะครับอุ้ยมีรถไฟมาด้วยอ้าวปิดแล้วโอเคไปไม่ได้ละนี่ถ้าเราโมแต่ช้านี่ก็โดนรถไฟเหยียบแบนแต๊ดนะครับอุ้ยอึ๊บอึ๊บอุ้ยพลาดเลยต้องกระโดดดีๆนะครับอึ๊บอึ๊บฮึบยังมีออบบี้เยอะนะเพื่อนๆใครที่เล่นโรบล็อกเก่งๆนะครับเกมนี้สบายเลยเอ้าเปิดเรียบร้อยเก่งมากเลยเพื่อนหูมันมีไฟอ่ะเหมือนหิ่งห้อยเลยน่ารักมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเฮ้ยข้างหน้านี้ดูน่ากลัวแฮะแปลงเป็นกบดิเดี๋ยวเฮ้ยถึงไหมโอ้โหไม่ถึงด้านนั้นเดี๋ยวดูเอ๊ะไม่น่าจะมีอะไรนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเราตกลงมาตรงนี้ก็คือเหมือนกับเป็นด่านใหม่โอ้โหยิ่งลงยิ่งลึกอะอะไรเนี่ยทำไมต้องลงมาในที่แบบนี้ด้วยอ่ะได้เป็นแค่ตุ๊กตากระดาษเองนะเพื่อนมันสยองว่าแล้วเจอแมงมุมจริงๆด้วยนะครับเพื่อนๆผมว่าแล้วโอ้ยว่าแล้วนะครับไม่อยากเจอก็ต้องเจอคือมันกำลังกินอย่างอร่อยเลยอ่ะเราต้องเดินเบาๆนะครับคลานไปเรื่อยๆเพื่อนแต่ตัวนายมันมีไฟอ่ะมันมองเห็นนะอุ้ยดูมันกินดิโอ้เห็ดเห็ดจ๋าเห็ดเห็ดไม่ต้องส่องแสงได้ไหมจ๊ะมันไม่ได้มืดขนาดนั้นโอ้โหสงสัยต้องเตรียมวิ่งนะครับถ้าหากว่ามันเห็นเห็นแน่ๆผมว่าเห็นแน่ๆโอ้โหไม่ต้องเปิดก็ได้สยองเลยมันกำลังกินเหยื่ออยู่นะครับเฮ้ยอะไรอ่ะโดนจับโดนจับแน่ๆเลยอ่ะโดนห้อยอยู่แน่ๆเลยเฮ้ยสยองวิ่งก่อนดีกว่าดีที่ข้ามันไม่มีค่าอุ้ยมาแล้วมาแล้วค่าสตามิน่าดีนะครับที่มันไม่มีอุ้ยอย่านะตัวฉันเล็กนิดเดียวนะเพื่อนไม่อิ่มเราเป็นแค่กระดาษด้วยอ่ะมันไม่มีน้ำให้นายดูดหรอกพวกแมงมุมนี้ส่วนใหญ่มันชอบกินเหมือนประมาณว่าเลือดของเหยื่อนะครับเพื่อนๆโห
โอ้วิ่งสุดชีวิตแน่เลยฉากนี้อุ้ยเล่นยากนะครับอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามองแค่มิติแค่สองมิตินี้เองอะอุ้ยก็คือเห็นแค่ความยาวกับความสูงนะครับเห็นแค่นี้เองเราไม่ได้เห็นเป็น3มิติให้เราเห็นแบบเฮ้ยจะตกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นนะครับผมไปหลักๆก่อนนะครับเพื่อนๆโอ้โหกระโดดไม่ขึ้น เป็นกบก่อนเออขึ้นมานั่นแหละเอ้ยหนีก่อนกลัวแมงมุมมันมาเนี่ยครับคล้ายๆสเตรย์เลยสเตรย์ก็อย่างนี้แหละครับเจ้าแมวส้มอ่ะเพื่อนๆที่ผมเล่นอ่ะอย่างนี้เลยอุ๊ยๆตกใจอันนี้คืออะไรกระป๋องมันมีสวิตช์เปิดปิดอ่ะอะไรอ่ะเอ้ยเกือบล่วงโหปีนขึ้นไปอย่างนี้นะอุ้ยต้องค่อยๆไปนะเนี่ยเกมเนี้ยมาทีละนิดเอ้ยสยองโอ้ยไม่เสี่ยงกระโดดไปใช้กบดีกว่าฮึบโอเคเนี่ยอย่างนี้เราเห็นนะครับว่าความตรงกลางมันอยู่ตรงไหนของแผ่นไม้แต่ว่าถ้าเราเดินอย่างนี้เราจะไม่เห็นเลยนะครับว่าเราอยู่ตรงกลางจริงหรือเปล่ามองไม่เห็นเลยนะครับเพื่อนๆบอกไว้เลยเอ้ยมีสวิตช์เปิดแล้วยังไงอะโอ้นึกว่าจะต้องวิ่งไปกระโดดอีกที่นึงอีกอะเอ้ามีวาล4ตัวนะครับสีไม่เหมือนกันเฮ้ยเอาจริงดิมีเสียงต๊อก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 จับเวลาปะเนี่ยกระป๋องอะไรอะมันเป็นรูปสวิตช์เปิดปิดอะพาวเวอร์อะเห็นไหมครับเอ้าแล้วจะรู้ไหมเนี่ยวันไหนเนี่ยอู้อันนี้ก่อนนะครับอุ้ยไม่เห็นเนี่ยโอ้อ๋อมีท่อมีรูปท่อตามสีหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมต้องกดตามสีนะครับอุ้ยแล้วท่อเมื่อกี้มันสีอะไรนั่นน่ะลืมดูเลยอ่ะมีข้างล่างปะเนี่ย ลืมดูเลยอันนี้คือท่อสีแดงนะครับเดี๋ยวผมลองกดดูก่อนเอ้ากดไปแล้วกดไปแล้วมันกดไม่ได้แล้วโอ้ยแย่เลยทำไงดีเนี่ยวิ่งไปได้ด้วยหรอไม่นะไปได้เหรอเพื่อนอุ้ยอ๋อไปเก็บกระดาษโอเคนะครับผมก็ว่ามันอุ้ยมีอะไรนะเหมือนหุ่นไล่กาอยู่ข้างบนเก็บกระดาษนะครับเป็นกวินพับได้หรอเป็นกวินนะพับกระดาษปะเอ้ยทำไมมันวังเวงยังเลยเนี่ยต้องหาทางไปให้ได้นะครับเปิดสวิตช์ก่อนอันนี้ลงโอ้ลงมาลึกมากเลยอ่ะเอาอีกแล้วกระป๋องนี้อีกแล้วไปไหนเนี่ยเดี๋ยวดูกันนะครับเอ๊ะยังไงดึงลงมาอะไรอ่ะไฟช็อตคืออะไรอ่ะโอ้กระโดดมาอึ๊บ
เกือบปลามันจะกินเรานะเนี่ยเฮ้ยไม่มีทางไปแล้วอะอุ้ยตรงลงมันต้องเปิดอันไหนก่อนเนี่ยกบอึ๊บอ๋อมันต้องมี2สีแน่เลยนะครับผมว่าโอ้ยเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นอึ๊บขึ้นมาอึ๊บขึ้นมาสูงเหมือนกันนะครับเนี่ยหนวดน่ารักมากเลยอ่ะหนวดติดมีลำแสงนะครับนี่สีแดงก็ถูกแล้วอ่ะสงสัยต้องเปิดอีกอันนึงแน่เลยหรือว่าเปิดหมดดูไหมเปิดหมดดูปะเดี๋ยวเราลองมาไล่สีกันดูนะครับเพื่อนๆผมก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูก่อนลองดูนะครับแล้วก็อันนี้อันที่3แดงอันที่3เนาะครับแล้วก็สีนี้อันสุดท้ายมีสีเขียวด้วยนะครับเพื่อนๆก็อ๋อใช่จริงๆด้วยนะครับเพื่อนๆอันนี้ก่อนแล้วก็มาอันนี้นะครับแล้วก็มาสีแดงแล้วก็สุดท้ายมาอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวต้องรีบลงไปข้างล่างก่อนมันเปิดได้นะครับเพื่อนๆตรงนี้มันคอมพิวเตอร์นี้ไม่มีอะไรเนาะโอเคต้องลงมาข้างล่างเรื่อยๆนะครับลงมาจากตอนแรกที่ผมลงไปเมื่อกี้ครับแล้วก็ไปสับสวิตตรงที่ว่ามันเป็นเหมือนสับสวิตลิฟต์อะครับสวิตของลิฟต์เนี่ยครับตรงนี้เลยโอเคแล้วก็โดดขึ้นไปนะครับแล้วก็สับเลยนะครับเพื่อนๆอึ๊บนั่นแหละโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันไปได้ยังไงต่ออ้อประตูเปิดนะครับอุ้ยเกือบตกน้ำอึ๊บโอ้ยเกือบไปที่นี่ที่ไหนอ่ะโอ้ลงไปข้างล่างปะเนี่ยอ๋อต้องลงมานะครับอย่างมืดเลยยิ่งลงยิ่งลึกนะครับเกมนี้เจอแมงมุมแน่เลยอ่ะอุ้ยลงมาข้างล่างนี้จะเจออะไรหรือเปล่าเนี่ยสยองเลยอ่ะมืดด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมงมุมจริงๆด้วยนะครับอุ้ยโอ้โหสยองเลยอ่ะแมงมุมนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นอะไรของมันน่ะอุ้ยทำไมมันตามมาอย่างนี้เลยอ่ะตามติดมากอ่ะเอ้ยสยองเลยอุ้ยเฮ้ยทันไหมเนี่ยอุ้ยเกือบไม่ทันอุ้ยมันจะตามมาอีกหรือเปล่าโอ้ยตามจริงด้วยโหอะไรจะขนาดนี้ล่ะเพื่อนอุ้ยโอ้โหตามแบบใกล้มากเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยเกือบอึ๊บนี่เกือบไม่พ้นเอ้ยเฮ้ยลงมาทันไหมเอ้ยยังจะตามอีกเหรอเนี่ยเพื่อนพอได้แล้วโอ้ยยังตามมาอีกโอ้ยมันจะตามเลยนักหนาเนี่ยสยองเลยนะครับเกมนี้เหมือนป๊อปปี้เพลย์ไทม์เลยครับแล้วก็กึ่งกับลิตเติ้ลไนท์แมร์โอ้โหสยองมากเฮ้ยอึ๊บเอ้ยเกือบไม่ทันเอ้ยใกล้มากใจเย็นเพื่อนใจเย็นเฮ้ยเอ้ยโอ้ยเกือบพ้นไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเข้านี้ก่อนโอ้ยโชคดีนะครับมีรูตรงนี้ให้เข้าพอดีเลย
อุ้ยสยองมากเมื่อกี้มันตามมาไม่หยุดเลยอ่ะอ๋อเรามาโผล่ข้างนอกแล้วเหรอเนี่ยนี่มันบ้านคนน่ะไปทางไหนอ่ะเอ้ยไปได้เหรอโอ้น่ากลัวชะมัดเดินน่ากลัวมากเลยอ่ะเฮ้ยจะตกไหมเนี่ยอึ๊บ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 อุ๊ยนี่มีของตรงนี้นะครับมันให้เราสามารถแปลงพับกระดาษได้เป็นเครื่องร่อนนะครับเฮ้แสดงว่าให้เราบินนะดิได้ปะอุ๊ยล่วงมาข้างล่างเลยอ่ะเดี๋ยวต้องแปลงเป็นกบก่อนนะครับปึ๊บกระโดดกระโดดไปซะกระโดดล่วงอ่ะอึ๊บแต่กบนี้กระโดดสูงจริงๆนะครับกระโดดสูงมากอึ๊บอึ๊บโอเคเดี๋ยวล่วงลงไปอีกอึ๊บเอ้ยเกือบอึ๊บอึ๊บอึ๊บขึ้นไปทันไหมถึงไหมถึงไหมโอ้ยถึงนึกว่าจะไม่ถึงโอเคเอ้ยถึงเปล่าถึงโอ้ยนึกว่าจะไม่ถึงถึงนะครับไปไปกันไปกันไปกันลงไปลงไปอุ้ยตรงนี้ได้ไหมเนี่ยโหทางแบบแคบมากไกลด้วยโหเดี๋ยวต้องลองมากระโดดดูอีกทีนึงนะครับเพื่อนๆแปลงเป็นพี่กบก่อนอึ๊กระโดดขึ้นไปนั่นแหละไป1 2 3อึ๊บนี่แล้วก็ล่อนมาล่อนลงไปเลยนั่นแหละโอ้กว่าจะได้โอเคกระโดดมานี่ได้ไหมเนี่ยล่วงอึ๊บล่วงสงสัยต้องไปด้านนี้นะครับเนี่ยครับแล้วก็ขึ้นไปด้านนี้พี่กบก่อนอึ๊บอึ๊บกระโดดขึ้นมาไปกระโดดขึ้นไปเพื่อนนั่นแหละเหาะไปเลยบินไปบินไปยาวๆเลยฮึบเอ้ยถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามากระโดดตรงนี้กันต่อนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็แปลงเป็นกบนะครับแล้วก็กระโดดไปตรงนี้ก็กระโดดไปนะครับอึ๊บตรงนี้ก็กระโดดไปนะครับ1 2 3อึ๊บเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆไม่ถึงก็แปลงเป็นเครื่องบินได้นะครับมันก็สามารถช่วยได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับถึงตรงนี้ก็พยายามบินมานะให้ได้นะครับ1 2 3เนี่ยครับล่อนมาให้ได้ถึงแล้วเรียบร้อย
ทีนี้ก็พยายามปีนขึ้นมาให้ได้นะครับเอ้ยลูกบอลเอามาทำอะไรได้บ้างเนี่ยลูกบอลอันเนี้ยน่ารักเชียวเอามีประตูให้เปิดแฮะเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับตรงนี้มีอะไรให้สำรวจหรือเปล่ามีปะไม่มีนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันนี่ออกมาอีกที่หนึ่งแล้วนะครับต้องเป็นตัวนี้นะครับเป็นลูกกลมนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวลงมาด้านนี้นะครับต้องลงไปเฮ้ยตัวเครื่องดูดฝุ่นตกกระจายอุ้ยอุ้ยอยู่บนตัวมันอยู่บนตัวมันนะครับเพื่อนๆเฮ้ยพยายามอยู่บนตัวมันให้ได้นะครับเฮ้ยเกือบเพื่อนอย่ากินเราดิเราไม่ได้ทำให้นายลำบากเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเกือบโอ้ยเพื่อนตะกี้เราทำไมเนี่ยนายนี่ใจร้ายมากเลยอ่ะโอ้ยเกือบตายเกือบไม่รอดโอ้ยนี่คืออะไรอีกอ่ะโอ้เจอเยอะนะครับสายไฟเอ้าสายไฟนี่มีอะไรอ่ะเดินมาตามสายไฟนะครับโอเคมันให้ไปด้านนี้หรออ่าโอเคไปเลยก็ได้ไปอึ๊บแปลงเป็นพี่กบก่อนอึ๊บโอเคเดินมาดามแผ่นไม้เดินมาเรื่อยๆเลยอ้ามีปุ่มนะครับอุ้ยตรงนี้มีปุ่มกดนะครับเดี๋ยวลองกดดูนะครับมันจับเวลาจริงๆด้วยเพื่อนๆอึ๊บอุ้ยต้องขึ้นมาชั้นนี้นะครับเกือบไม่ทันเลยอ่ะก็กระโดดไปนะครับก็มาลงตรงนี้ก็ลงไปตรงนี้นะครับก็มานี่เอ้ยเกือบไม่ถึงเกือบไปเลยนะครับเฮ้ยนิดเดียวดีที่ติดตรงหลังคาขอบนิดนึงนะครับเพื่อนๆต้องรีบหน่อยนะครับโอ้อันนี้อยู่สูงขนาดนี้เลยอะต้องใช้จานล่อนเป็นเครื่องบินพับอีกแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอเป็นกบแล้วกันมันล่อนได้สูงอะโอเคล่อนมาด้านนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะไปที่ไหนนะเพื่อนๆอุ้ยเป็นบ้านคนหรือเปล่าเนี่ยสวยนะครับทำวิวแล้วก็ฉากสวยมากเลยแต่ไม่รู้จะวิ่งไปไหนเนี่ยโอ้แต่พละกำลังเยอะดีนะเจ้าตุ๊กตากระดาษตัวนี้แรงเยอะนะครับดูแล้วมันไม่น่าจะแข็งแรงแต่ว่ามันแข็งแรงมากนะครับเพื่อนๆอุ้ยอะไรเนี่ยกระสวยอวกาศมันมีได้ยังไงอะโอ้เนี่ยครับเพื่อนๆกระสวยอวกาศใครอะชื่ออะไรเนี่ย
เนี่ยครับน่าจะเป็นเด็กคนนี้แน่ๆเลยที่สร้างหุ่นพวกนี้ขึ้นมาอ๋อเข้าไปข้างในนะครับเพื่อนๆเอ้าเปิดฝาขึ้นมาอีกด้านหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นนะตอนแรกผมนึกว่าเป็นหลุมศพซะอีกนะครับแต่น่าจะเป็นหลุมศพแหละอุ๊ยอะไรอ่ะอะไรนูนๆขึ้นมาเฮ้ยโอ๊ยเป็นจรวดจริงๆด้วยนะครับเพื่อนๆก็สวยขึ้นฟ้าไปแล้วอ่ะทำไมอยู่ๆถึงจบเกมอุ๊ยมีเหมือนเป็นดวงวิญญาณหรือเปล่าครับโอ้หพัดปิวไปหมดเลยอ่ะอันนี้เอ็นเครดิตหรือเปล่าไม่น่าใช่เดี๋ยวดูก่อนนะครับเอ๊ะแต่มันจบแล้วอ่ะขึ้นฉากเอนดิ้งแล้วอ๋อลุ่งลงมาข้างล่างนะครับตกลงมาเด็กคนนี้ชื่ออะไรนะ NOIL หรอชื่อนอยเหรอ Neil N-E-I-L Neil มีตัวอะไรออกมาอุ๊ยอ๋อก็ผมเองนี่เอ้าตกลงไม่ได้ขึ้นกระสวยไปเหรอนึกว่าขึ้นกระสวยไปนะครับโอ้แต่ว่าแต่งชุดใหม่นะดูแบบชุดแปลกตาดีนะครับโอเคมีให้เล่นต่อนะครับเพื่อนๆผมนึกว่าจบแล้วก็เล่นเหมือนเป็นน่าจะเป็นส่วนพาร์ทแรกมั้งครับก็เห็นขึ้นสตอรี่แบบว่าเป็นเอ็นเครดิตแล้วครับเพื่อนๆแบบว่าจบเกมผมก็งงเฮ้ยออสรุปจบเกมแล้วหรอที่กระสวยขึ้นไปครับแต่ยังไม่จบนะครับเพื่อนๆมันก็เนี่ยครับลงมาแล้วก็มีต่อนะครับทุกอย่างปลิวลงมาจากด้านบนหน้าผานะครับน่าจะเป็นที่จุดสูงสุดของบนภูเขาเนี่ยครับมันตกลงมานะครับเพื่อนๆแล้วก็โดนลมพัดนะครับแล้วก็เป็นตัวเราเนี่ยครับออกมาโอเคก็เดี๋ยวยังไงนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในเกมที่ชื่อว่า A Tale of Paper นะครับเป็นเรื่องราวของกระดาษนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าแอดเวนเจอร์การผจญภัยที่จะเกิดขึ้นข้างหน้านี้นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาต่อในคลิปหน้ากันนะครับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับการผจญภัยนี้ค่อนข้างเหนื่อยเลยแต่ผมรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้ครับเนี่ยครับที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเป็นอีกตัวนึงนะครับมันไม่ใช่ตัวเดิมที่ผมเล่นนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงคลิปนี้น่าจะคลิปหน้าน่าจะเฉลยนะครับเพื่อนๆแต่คลิปนี้นี่ก็คือจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผจญภัยเยอะเหมือนกันเจอทั้งปลาเจอทั้งเครื่องดูดฝุ่นเจอทั้งแมงมุมนะครับเดี๋ยวคลิปที่2นี้ข้างหน้านี้ต่อจากคลิปนี้เนี่ยมันจะเจออะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆสำหรับการติดตามรับชมมาโม Channel ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมและมาโม Channel ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปของมาโม Channel ด้วยนะครับมีเยอะมากมายให้เพื่อนๆได้ดูนะครับทั้งเกมเก่าเกมใหม่เกมดังๆมีเพียบนะครับเพื่อนๆเข้าไปรับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาผจญภัยกันต่อกับเกมที่ชื่อว่าA Tale of Paper นะครับเพื่อนๆการผจญภัยเรื่องราวของกระดาษนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ